สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมีอะไรมานำเสนอช่วงวันหยุดปิดเทอมหลายวันนะคะคุณครูก็หยุดเนาะอันนี้มาดูนะคะพอดีว่าตัวนี้นะคะไปซื้อมามือสองนะคะเจ้าของเดิมเป็นคนต่างชาตินะคะแล้วเขาไม่ใช้แล้วหรือยังไงก็ไม่รู้ถ้าในตลาดก็ขายประมาณ1,000 กว่าบาทเนาะอันนี้เขาขาย900ก็เลยไปซื้อมาเพราะว่าอยากจะปั่นน้ำผลไม้นะคะจะเป็นของไม่ได้โฆษณาของอิเล็กโทรลักนะแต่ว่าอยากได้เนี่ยชิ้นส่วนเป็นแบบนี้แล้วก็มี2กระบอกนะคะอยู่ด้านในอันนี้ก็จะเป็นตัวปิดก็เลยเมื่อวานไปตลาดมาก็กล้วยหอมน่ากินเลยกำลังสุกพอดีก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเราจะทำเดี๋ยวเราจะมาทำกล้วยหอมปั่นกันนะคะจะเรียกสมูทตี้ได้ไหมก็น่าจะได้มั้งเพราะว่ามันปั่นสแลกแหลกนะคะอย่างแรกก็จะมีกล้วยหอมนะคะมีนมสดนะแล้วก็เราไม่ใช้น้ำตาลเราไม่ใช้น้ำเชื่อมนะคะเราจะใช้วัตถุให้ความหวานแทนน้ำตาลเพราะว่าเราจะใส่ไม่เยอะเพราะว่ากล้วยมันก็หวานแล้วก็มีนมข้นหวานอีกหน่อยนึงนะคะแล้วก็ตัดความหวานด้วยเกลือนะคะนิดหน่อยเอาล่ะอย่างแรกเราก็มาเริ่มที่กล้วยก่อนกล้วยของเรานะคะเปิดฝาเอาสิ่งที่เพราะว่าเวลาปั่นนะมันต้องปิดแบบนี้ใช่ไหมปิดแบบนี้คว่ำลงมาเสียบลงไปในเครื่องนี้นะคะฉะนั้นสิ่งที่เราใส่ไปอย่างแรกก็น่าจะเป็นสิ่งที่มันจะปั่นทีหลังอย่างเช่นของนิ่มๆอะไรเงี้ยนะก็คือผลไม้ของเราเอามือเลยแล้วกันเนาะโอเคถ้าเวลาไปซื้อนะแก้วหนึ่งตึ้ง25.30 บาทนะบางทีมันก็ไม่อร่อยด้วยอันนี้เราก็เขาแนะนำว่าอ่านในเว็บมาเยอะๆวันนี้เรามาทำเองเขาบอกว่าให้หั่นผลไม้ให้เป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพราะว่ามันก็ได้ปั่นง่ายๆวันนี้เราใส่กล้วยหอม2นะคะถ้ามีเด็กๆ ดูอยู่นะคะชวนคุณพ่อคุณแม่ทำก็ระวังมีดด้วยนะคะอันนี้นี่เห็นเขาทำชุบๆเขาหั่นออกไปอย่างนี้มันง่ายกว่าเมื่อกี้อีกนะเนี่ยแล้วก็ใช้มือแล้วกันเนาะเรากินเองทำเองกินเองอร่อยเปล่าไม่รู้เอาหล่นเอาละค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลเขาบอกว่า1ซองให้ความหวานเท่ากับ2ช้อนชาเราก็ไม่ต้องหวานมากนะก็ซองเดียวพอจริงๆบางคนก็ไม่ใส่ก็ได้นะแต่ว่ากลัวมันไม่อร่อยใส่ลงไปหน่อยนึงซองนึงเรียบร้อยตามด้วยนมข้นหวานสักช้อนหนึ่งแล้วกันละค่ะชื่อแล้วตามด้วยนมสดขอบอกว่าไม่มีสูตรมั่วตลอดทำทุกเมนูใส่นมสดไปถ้าคนไหนชอบเยอะก็ใส่เยอะอันนี้น่าจะพอแล้วเห็นไหมละค่ะแล้วก็ใส่น้ำแข็งใส่น้ำแข็งลงไปหน่อยนึงก็ต้องเลือกก้อนที่มันเล็กๆหน่อยใช้มืออีกแล้วไม่เป็นไรกินเองเอาละค่ะหรือว่ากล้วยหอม2ลูกมันจะน้อยไปเปล่าอันนี้เราลองทำดูก่อนเนาะถ้าทำให้เป็นสมูทตี้ก็น่าจะต้องใส่น้ำแข็งไปเยอะเนาะไม่งั้นมันจะกลายเป็นเขาบอกว่าให้เอากล้วยหอมไปแช่แข็งก็ได้ใช่ไหมทำไมเราไม่ทำแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็ปิดตื่นเต้นเราก็ปิดของลงก่อนเนาะเราก็ปิดแล้วเราก็คว่ำลงตื่นเต้นตามไหมมันจะได้ผลไหมเนี่ยแล้วก็หมุนให้มันล็อกแล้วก็กดโอ้ยตกใจสงสัยก็น้ำแข็งเรามันจะหยาบเกินไป
อกว่าให้กดแล้วก็ปล่อยกดแล้วก็ปล่อยนะเพราะว่ามันก็จะรู้ว่ามันพอหรือยังแต่ว่าบางคนบอกว่าถ้ากดค้างไปแล้วมันจะติดคิดว่ามันน่าจะหวานไปนะก็ใช้ได้ดีเนาะเนี่ยกระบอกนี่มันมีฝาปิดเนาะแล้วก็กินได้เลยแต่ว่ามันเป็นน้ำแบบนี้น่าจะใช้หลอดดูดน่าจะอร่อยกว่าไม่มีเสียงน้ำแข็งแล้วอุ๊ยไม่หกด้วยโอ้สะดวกกว่าอะไรนะเครื่องปั่นอ่ะละมีแก้วใบหนึ่งมีแก้วใบหนึ่งมีหลอดสวยด้วยอ้าวละค่ะมาชิมกันมาชิมกันนี่เทเลยมาแล้วสมูทตี้ของเราเฮ้ยไม่น่าเชื่อมันดูดีมากเลยอ่ะโอ้ยหนึ่งกระบอกหนึ่งแก้วพอดีไหมอ้าวล่ะชิมเลยมาชิมกันมาชิมกันมีหลอดสีฟ้าสวยด้วยเอาละชิมนะคะอร่อยกว่า30บาทอีกที่ซื้ออร่อยมากไปลองทำดูนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคราวหน้าว่าจะทำเมนูอะไรเจอกันใหม่ค่ะ